กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุัธนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมโชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟู้ดไฮ แพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรี e ดาเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเอจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0 7 6 6์1คณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับความตึงเครียดนะครับในซีเรียในตะันออกกลางนะครับระหว่างสหรัฐนะครับกับรัสเซียนะครับจะเป็นการประชญหน้าทางการทหารครั้งใหม่หรือเปล่านะครับเมื่อข่าวนะครับว่า มีจะขยายตัวครั้งใหญ่ของสงครามหรือไม่นะครับเมื่อเครื่องบินไอพ่นรัสเซียนะครับได้โจมตีโดรนแลปเปอร์สหรัฐในซีเรียนะครับ อเมริกาก็โกรธสิครับนะโกรธไปที่มอสโกนั่นเองนะครับมาติดตามข่าวชิ้นนี้นครับเป็นข่าวต่างประเทศนะครับที่แปลมาน่าสนใจนะครับเครื่องบินรบไอพ่นรัสเซียโจมตีโดนแรปเปอร์ของสารัฐนะครับการขยายตัวสงครามในซีเรียขณะที่สารัฐเนี่ยรายงานการโจมตีของรัสเซียพลุแฟร์ของรัสเซียนะครับได้ทําลายโดนสารัฐนะครับกองทัพอากาศสารัฐนะครับโกรธกรี้ยว เมื่อเครื่องบินรบรัสเซียลำหนึ่งนะครับบินเข้าใกล้แค่ระยะไม่กี่เมตรนะครับห่างจากโดรนสหรัฐเหนือซีเรียแล้วก็ยิงพลุแฟร์นะใส่ไปที่มันนะครับโดยเครื่องบินรบรัสเซียลำนั้นนะครับได้ทําลายโดรนอเมริกันนะภายหลังการโจมตีใส่มันนะครับทหารสหรัฐเก่าวเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะที่เรียงต่อเนื่องของการสกัดกั้นที่ก้าวร้าวโดยรัสเซียนะครับในภูมิภาคนั้น โดยผู้บัญชาการอาวุโสนะครับของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับได้บอกแก่สื่อที่เกี่ยวข้องว่าการเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นในวันอาทิตย์การเคลื่อนไหวนั้นนะครับเป็นความพยายามโดยทางรัสเซียที่จะน็อกโดน mq 9ก้า p ล r เปอนะครับออกจากท้องฟ้าในดับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเครื่องบินไอพ่นรัสเซียนะได้บินเข้าใกล้เครื่องบินตรวจการนะของสหรัฐลำหนึ่งในภูมิภาคเนี่ยอย่างเป็นอันตรายนะครับ ในเครื่องบินลำนั้นนะครับนะก็กำลังบรรทุกนะอเมริกันชน4คนบนเครื่องและชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ตกอยู่ในความเสี่ยงภัยอะไรที่สหรัฐนะครับกล่าวต่อการโจมตีของรัสเซียนะครับพลอากาศเอกอเล็กซ์นะครับกินเดวิดนะหัวหน้าของกองทัพอากาศส่วนกลางนะครับของสหรัฐเนี่ยกล่าวว่า หนึ่งในผู้แฟรของรัสเซียโจมตีไปที่โดรนสหรัฐนะครับ MQ9 นะทำลายอย่างรุนแรงนะครับต่อใบพัดของมันพวกเราเรียกร้องไปยังกองกำลังรัสเซียในซีเรียนะครับให้วางการยุติโดยทันทีต่อพฤติกรรมที่ไม่รบอบคอบไม่มีเหตุผลและไม่เป็นมืออาชีพนะครับ หนึ่งในสมาชิกลูกเรือนะที่ปฏิบัติการโดรนนั้นนะครับได้รักษามันให้ถอยห่างในอากาศแล้วก็บินมันกลับสู่ฐานนะของมันนะครับข่าวชิ้นนี้นะครับก็บอกว่านะขณะนี้รัสเซียนะได้รับอนุญาตจากทางซีเรียนะครับให้บินตรวจการนะในเหนือน่านฟ้าซีเรียนั่นแหละนะทำให้รัสเซียเนะี่ยก็คือพูดง่ายตอนนี้กำลังขับไล่นะเออพวกโดรนนะของสหรัฐนั่นเองนะหรือว่าเครื่องบินรบของสหรัฐอันะที่ก็ามาบินตรวจการนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้สหรัฐโกรธเกรี้ยวไม่พอใจก็บอกว่ารัเสเซียเนี่ยไม่เป็นมือาชีพนะมาปล่อยผู้แฝงเนี่ยมันทําให้ไอตัวโดรน mq เก้าเลเปอร์เนี่ยเสียหายนั่นเองนะแต่ว่ารัเสเซียก็พูดง่ายๆก็เป็นการบอกว่านี่คือการสกัดกั้นนะเพราะว่าสหรัฐไม่ได้รับการอนุญาตนะครับให้เอาเครื่องบินมาบินอยู่เหนือน้านฟ้าซีเรียนะเพราะรัฐบาลซีเรียเนี่ยไมไ่อนุญาตส่วนรัเสเซียได้รับการอนุญาตนั่นเองแต่สหรัฐก็โกรธนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ